สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Road the Dark of Riddick Riddick ผู้ครองความมืดหลังจากที่ริดดิกขึ้นเป็นหลอดมาเชลคนใหม่ของพวกเนโครมังเกอร์พอเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าริดดิกเนี่ยเขาจะเป็นปัญหาต่อจารีตเนโครมังเกอร์เข้าแล้วล่ะครับเพราะว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมุ่งไปสู่อันเดอร์เวิร์สดินแดนสุขาวดีแห่งนั้นนั่นแหละครับริดดิกในเวลานี้เนี่ยเขาก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเดิมๆเรื่องของดาวฟิวเรียนดาวบ้านเกิดที่หายสาบสูญของตนดวงนั้นนั่นเองซึ่งริดดิกเนี่ยเขาก็รู้ตัวดีนะครับว่าการที่ตนไม่สนใจต่อจารีตตรงนี้นั้นมันจะต้องมีพวกที่คิดต่อต้านคิดจะตัดหัวตนเพื่อชิงบัลลังก์นั้นไปอยู่แล้วแต่ถึงแม้ขาประจำอย่างวาโก้จะส่งใครมาลอบสังหารริดดิกคนนี้ก็ตามมานะแต่ก็ใช่ว่าริดดิกคนนี้เนี่ยเขาจะจัดการเล่นงานง่ายๆครับเพราะว่าแต่ละคนที่วาโก้ส่งไปฆ่าริดดิกเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่โดนริดดิกฆ่าตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วริดดิกที่รู้อยู่แก่ใจดีริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ท้าวาโก้ไปซึ่งหน้าเลยครับว่าถ้าแกคิดจะเล่นหลอดมาเชลคนนี้เหมือนกับคนก่อนแล้วล่ะก็ฉันขอในแบบที่มันโดนใจหน่อยนะวาโก้ที่คิดว่าตนคงจะไม่มีทางเอาชนะริดดิกได้วาโก้เนี่ยเขาก็เลยเสนอข้อตกลงที่ริดดิกไม่อาจปฏิเสธไปบอกในตอนที่ข้ายังเป็นเด็กหนุ่มน่ะข้ามักจะคิดถึงดาวดวงหนึ่งที่ข้าเคยไปคนที่ดาวดวงนั้นเนี่ยพวกเขาต่อต้านเนโครมังเกอร์พวกเขาดุร้ายราวกับฝูงสิงโตหนึ่งในคนพวกนั้นเนี่ยเข็นข้าเนโครมังเกอร์ไปเป็นร้อยแต่ด้วยกำลังอาวุธและความได้เปรียบในเรื่องของจำนวนคนเนโครมังเกอร์จึงสามารถเอาชนะในศึกครั้งนั้นมาได้ก็คือวาโก้เนี่ยเขาก็กำลังจะบอกกับริดดิกว่าตนรู้จักที่ตั้งของดาวฟิวเรียนั่นแหละครับแต่พิกัดของดาวฟิวเรียดวงนั้นเนี่ยมันก็ถูกลบออกไปจากบันทึกทุกบันทึกแล้วนะพิกัดของดาวฟิวเรียในเวลานี้เนี่ยมันก็เหลืออยู่เพียงแค่ในหัวของวาโก้คนนี้เท่านั้นและหลังจากที่ริดดิกยอมสละบัลลังก์เพื่อแลกกับพิกัดที่วาโก้จะให้แล้วไอ้โครนหน้าบากคนนี้เนี่ยมันก็ได้พาริดดิกมุ่งไปยังดาวบ้านเกิดในทันทีครับแต่ว่าไอ้โครนเนี่ยมันก็ไม่ได้พาริดดิกมาที่ดาวฟิวเรียนี่สิครับโครนเนี่ยมันกลับพาริดดิกมาที่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้หวังจะสังหารริดดิกทิ้งที่ดาวดวงนี้นั่นเองและพอริดดิกรู้ว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่ดาวฟิวเรียเท่านั้นแหละครับริดดิกเนี่ยเขาก็ได้เปิดฉากจู่โจมเนโครนั้นก่อนเลยนะแต่แล้วในที่สุดริดดิกเนี่ยเขาก็พลาดท่าให้กับไอ้โครนจนได้ครับโครนเนี่ยมันได้ยิงทำลายขอบหน้าผาทิ้งจนทำให้ริดดิกนั้นร่วงตกลงไปในที่สุดครับข้าได้ก็ได้ครองริดดิกข้าได้ก็ได้ครองและหลังจากที่ไอ้โครนจากไปหลังจากที่โครนคิดว่าริดดิกได้ตายลงไปแล้วแน่นอนครับว่าริดดิกของเราเนี่ยเขาก็ไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าบนดวงดาวดวงนี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยพยานอันตรายมากมายเลยทีเดียวครับริดดิกที่ขาหักจากการตกผามานั้นเนี่ยเขาก็ต้องหนีตายกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกฝูงหมาหิวที่อยู่บนดาวดวงนี้และหลังจากที่ริดดิกหนีไอ้พวกหมาและสามารถงัดขาที่หักกลับคืนมาได้ริดดิกที่เห็นว่ามีน้ำตกลงมาจากบนเชิงผาริดดิกเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปดื่มน้ำดับกระหายอย่างรวดเร็วครับซึ่งบนดาวดวงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ฝูงหมาหิวเท่านั้นนะครับที่เป็นอันตรายต่อริดดิกคนนี้มันยังมีอสุรกายอีกจำพวกหนึ่งด้วยครับที่มีพิษร้ายแรงและดุร้ายกว่าสัตว์ใดๆบนดาวดวงนี้ริดดิกนี่ก็แบบเกือบจะโดนมันเล่นงานเข้าแล้วเหมือนกันครับแต่โชคก็ยังดีครับที่ริดดิกเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากสัตว์อสุรกายตัวนี้นั้นไปจนได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ริดดิกซุ่มพักรักษาตัวจนเกือบจะหายดีแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ปลุกเดรัจฉานในตัวขึ้นมาอีกครั้งครับริดดิกเนี่ยเขาได้แอบไปขโมยลูกหมามาเลี้ยงเอาไว้1ตัวเพื่อหวังจะให้เจ้าหมาตัวนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นพวกเดียวกันกับตนนั่นเองและในตลอดเวลาที่ริดดิกติดอยู่ที่นี่ในที่สุดริดดิกเนี่ยเขาก็ได้พบว่ามันมีดินแดนอยู่อีกฝากหนึ่งที่ดีกว่าตรงนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งน้ำและมีทุ่งหญ้าที่มีชีวิตแต่การจะข้ามไปยังสถานที่ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดง่ายๆสำหรับริดดิกคนนี้เลยนี่สิครับเพราะว่าอสุรกายสัตว์นรกตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างดินแดนเอาไว้ริดดิกที่ยังไม่รู้ว่าอสุรกายพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ริดดิกเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาพวกมันดูสักพักหนึ่งครับก็เพื่อต้องการจะหาคำตอบว่าไอตัวพิษของไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันเป็นพิษแบบไหนกันแน่โดยริดดิกเนี่ยเขาได้ทำการกลั่นพิษของพวกมันออกมาทดลองกับน้องหมานั้นก่อนเลยครับและพอริดดิกเขารู้ว่าไอพิษตรงนี้มันคือพิษยาสลบไม่ทำให้ถึงตายแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็เริ่มใช้พิษตรงนี้ฉีดใส่ตัวเองในทันทีเลยก็คือไอพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยพวกมันจะทำให้เหยื่อสลบจากนั้นก็ค่อยกินเหยื่อใช่ไหมและการที่ริดดิกเขาฉีดใส่ตัวเองแบบนี้เนี่ยริดดิกเขาก็ต้องการจะให้ร่างกายของตัวเองด้านชาต่อพิษตรงนี้นั้นได้ก็เท่านั้นและพอร่างกายของริดดิก
มันเริ่มปรับตัวสามารถทนทานต่อพิษตรงนี้นั้นได้แล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้มุ่งไปจัดการกับไอสัตว์ตัวนั้นในทันทีครับและหลังจากที่ริดดิกจัดการฆ่าไอสัตว์อสูรตัวนี้ลงไปได้แล้วจู่ๆน้องหมาที่ริดดิกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันก็ได้แหกกรงออกมาด้วยจนได้ครับแต่ว่าไอสัตว์อสูรตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้เล่นงานจัดการริดดิกเลยครับเพราะในทันทีที่ริดดิกช่วยน้องหมามาได้เท่านั้นแหละนะในที่สุดริดดิกเนี่ยเขาก็สามารถฝ่าเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้นั้นไปจนได้แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าน้องหมาที่ริดดิกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นเต็มที่แล้วนะครับจากนั้นริดดิกเนี่ยเขาก็ได้มาเจอกับศูนย์ควบคุมอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างเอาไว้บนดาวดวงนี้ครับซึ่งไอศูนย์ควบคุมตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ศูนย์ควบคุมธรรมดาธรรมดาด้วยนะเพราะไอศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันก็คือศูนย์กลางสำหรับพวกนักล่าฆ่าหัวทั่วไปนั่นเองและพอริดดิกขนเอาของบางอย่างที่น่าจะใช้ได้ออกมาจากศูนย์ตรงนี้ริดดิกเนี่ยเขาก็ได้นำอาหารบูดๆมาให้กับน้องหมาได้กินด้วยครับแต่ว่าน้องหมาตัวนี้เนี่ยมันก็เลือกกินชิบหายเลยครับเลือกกินอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอด้วยนะน้องหมาตัวนี้เนี่ยมันยังฉี่ใส่อาหารถุงนี้ย้ำหน้าริดดิกที่เอามาให้อีกด้วยแล้วจู่ๆน้องหมาเนี่ยมันก็สัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างครับแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็พยายามจะปลอบน้องหมาไปนะว่านั่นน่ะมันก็เป็นแค่ฝนเองถือเป็นสิ่งที่ดีนะแค่เราไม่ค่อยได้เจอกับมันก็เท่านั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมากับฝนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเหมือนกับฝนที่กำลังมาเลยนี่สิครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันมากับฝนตรงนั้นเนี่ยมันก็คือฝูงอสรพิษไอ้สัตว์นรกพวกนั้นนั่นเองดูเหมือนว่าเวลาของเราที่นี่จะหมดลงแล้วบูบูเอ้ยและพอริดดิกเขารู้เช่นนั้นริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ทำการส่งสัญญาณเรียกพวกนักล่าฆ่าหัวให้มาล่าตัวเองครับก็คือแผนการของริดดิกเนี่ยเขาก็จะทำการชิงยานเพื่อจะหลบหนีออกไปจากดาวดวงนี้ใช่ไหมและพอแก๊งนักล่าฆ่าหัวเดินทางมาถึงที่ดาวดวงนี้กันแล้วนี่นะครับสันทนาหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องตรึงกำลังบนพื้นที่ในทันทีเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่านักล่าแก๊งนี้เนี่ยพวกเขาก็ดูเป็นมืออาชีพกันอยู่พอตัวเลยนะครับอุปกรณ์ค้นหานักโทษแต่ละอย่างนี่คือยกมาแทบจะทุกอย่างกันเลยทีเดียวแล้วสันทนาเนี่ยมันก็ได้บอกให้ลูน่าไล่นักโทษหญิงคนนี้ออกไปครับบอกยานของเราเนี่ยเริ่มจะหนักแล้วฉันจะเอาตัวของไอริดดิกมาแทนอีนางนี่และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอสันทนาคนนี้เนี่ยมันก็เป็นคนที่โรคจิตวิตฐานเป็นอย่างมากเลยแหละครับก็คือสันทนาเนี่ยมันก็จัดหนักนักโทษหญิงคนนี้แทบจะทุกวันเลยนะแต่ว่านักโทษหญิงคนนี้เนี่ยเธอก็หนีไปได้ไม่ทันถึงไหนเลยครับเพราะเธอเนี่ยก็ดันมาโดนสันทนายิงฆ่าตายหาลงไปเสียแล้วโอ้โหเกือบจะถึงมือริดดิกอยู่แล้วเชียวแล้วสันทนาเนี่ยมันก็ได้ประกาศศักดากับริดดิกไปครับว่าตัวของข้าเนี่ยมีชื่อว่าสันทนาคนที่จะมาตัดหัวของแกใส่ลงหีบใบนี้จากนั้นมันก็มียานนักล่าอีกลำบินเข้ามาที่ดาวดวงนี้ครับแล้วจอร์นเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาบอกกับแก๊งของสันทนานะว่าพวกนายเนี่ยรู้กันแล้วใช่ไหมว่าคนที่ส่งสัญญาณออกไปคนนั้นเนี่ยมันคือริชาร์ดบีริดดิกคนนั้นสันทนาเนี่ยมันก็แบบเหมือนจะมั่นอกมั่นใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับว่าทีมงานของตนเนี่ยจัดการกับริดดิกคนเดียวนั้นได้อยู่แล้วพวกเราเนี่ยไม่ต้องการให้พวกนายมาช่วยหรอกเว้ยจอร์นนี่ก็แบบฉันก็ไม่ได้กะจะมาแย่งข้าหัวของใครอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยพวกฉันขอนั่งดูฝีมือเป็นขวัญตาก็แล้วกันสันทนานี่มันก็แบบกวนตีนไม่เลิกครับและถ้ารังเกียจล่ะเฮ้ยไม่เอานะพวกนี่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางนะพวกเรามีสิทธิ์ใช้กันได้ทุกคนอ๋อลืมบอกไปฉันชื่อสายไปแล้วนั่นแหละชื่อนายสายไปแล้วและในระหว่างที่จอนและทีมงานกำลังเช็คแผนภูมิสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆสันทนาเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาบอกให้จอนไปถอดแบตของยานมาเก็บเอาไว้กับแบตของตนครับฉันรู้ว่าที่ริดดิกมันส่งสัญญาณออกไปเนี่ยก็เพื่อที่มันจะหาทางออกไปจากดาวดวงนี้หรือพูดง่ายๆเลยก็คือมันโทรเรียกแท็กซี่อ่ะแล้วจอนเนี่ยเขาก็ได้บอกให้ดาวไปถอดแบตออกมาตัวหนึ่งครับอุ๊ยชื่อดาวเหรอเนี่ยดาวเอ็นดาวก็ได้และพอทุกคนนำแบตของยานทั้งสองลำมารวมกันที่ล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วสันทนาเนี่ยเขาก็ได้ล็อกแบตเตอรี่ตรงนี้เอาไว้ด้วยระเบิดอันนี้ในทันทีครับมาได้เลยริดดิกถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาเอาไปได้เลยและพอตกค่ำในระหว่างที่แก๊งของสันทนากำลังยืนเฝ้ายามด้วยกันอยู่นั้นด้วยความหวังดีเนี่ยจอนเขาก็ได้เข้ามาบอกกับสันทนานะครับว่าในตอนกลางคืนเนี่ยริดดิกมันจะได้เปรียบนะมันอาจจะเปิดฉากพวกนายด้วยการป่วนหลอกล่อให้พวกนายเหนื่อยเพราะอดนอนแต่ว่าไอ้สันทนาเนี่ยมันก็ไม่รับฟังคำพูดของจอนอยู่แล้วครับและแถมสันทนาเนี่ยยังไล่ให้จอนกลับเข้าไปนอนในสถานีอีกด้วยและทันใดนั้นเองน้องหมาของริดดิกเนี่ยมันก็เริ่มเปิดฉากเข้ามาป่วนเรดาร์นั้นก่อนเลยครับแต่ว่าไอ้ถึกทึมเนี่ยมันก็จัดการกับน้องหมาไม่ได้อยู่ดีครับบอกเหมือนมีอะไรมาบังตาตัวข้าก็ไม่รู้บังตาหาอะไรล่ะตัวเองยิงไม่โดนยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอีก
และพอริดดิกเขาสามารถทำลายเซ็นเซอร์เรดาร์ลงไปได้สันทนาที่คิดว่าเซ็นเซอร์น่าจะพังเนี่ยสันทนาเขาก็ได้นำเซ็นเซอร์อันใหม่ไปเปลี่ยนให้ถึงที่เลยครับแล้วจอนที่เพิ่งเช็คคลังสถานีเสร็จเนี่ยเขาก็ได้วิทยุไปบอกกับสันทนาครับว่าหลังจากที่นายมาถึงเนี่ยพวกนายได้เช็คพื้นที่โดยรอบแล้วใช่ไหมเพราะว่ากับดักสำหรับจับสัตว์ที่นี่เนี่ยมันได้หายไปจากสถานีทั้งหมดเลยและพอจอนเขาพูดออกมายังไม่ทันขาดคำเนี่ยนะครับลูกน้องของสันทนาคนนี้เนี่ยเขาก็โดนกับดักที่ว่าอันนั้นเล่นงานนั้นเข้าจนได้แล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะชุลมุนตรงนี้เข้าจัดการกับลูกน้องของสันทนาไปทีละคนครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมงานของสันทนาแต่ละคนเนี่ยพวกเขาก็จัดการกับริดดิกในความมืดไม่ได้เลยนะแผนการปั่นป่วนของริดดิกในค่ำคืนนี้เนี่ยถือว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาสรุปคือตาย2สาบ01ครับและพอสันทนาเขาไม่มีทางเลือกสันทนาเนี่ยเขาก็เลยต้องยอมมาขอความช่วยเหลือจากจอนคนนี้ฉันว่าเรา2คนเริ่มต้นกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะว่าแต่นายเนี่ยชื่ออะไรเหรอจอนนี่ก็แบบสวนกลับในทันทีครับบอกทีตอนนี้แหละมาถามไม่รู้ว่าจะบอกดีไหมแล้วจอนเนี่ยเขาก็ได้เสนอกับสันทนาไปครับว่าตนจะเป็นคนคุมปฏิบัติการตรงนี้เองฉันจะเป็นคนสั่งส่วนนายและลูกน้องเนี่ยต้องทำตามคำสั่งของฉันฉันรับปากจะล่าริดดิกมาให้แต่ฉันน่ะจะยังไม่ให้นายฆ่ามันนะฉันขอตัวมันไว้วันนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายจะทำอะไรกับมันก็เชิญเลยและพอจอนกับสันทนาตกลงกันได้แล้วจอนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาสั่งการลูกน้องของสันทนาในทันทีครับบอกพาฉันไปดูจุดสังหารจุดสุดท้ายทีและพอจอนเห็นร่องรอยและเห็นด้วยว่ามีน้องหมาเข้ามาก่อกวนภายในบริเวณตรงนี้จอนเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ดาวคอฟฟี่ยิงตัวติดตามใส่น้องหมาไปครับแล้วหลังจากนั้นจอนและทีมงาน2คนเนี่ยก็ได้ไล่ตามน้องหมาเข้ามาในถ้ำครับซึ่งภายในถ้ำตรงนี้เนี่ยจอนเขาก็ตรวจพบฟีโรโมนของมนุษย์อีกด้วยและพอจอนและทีมงานบุกเข้ามาพบกับศพลูกน้องของสันทนาจอนที่ตามไม่ทันตั้งแต่แรกเนี่ยในที่สุดจอนเขาก็รู้ตัวจนได้ครับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือแผนการล่อเสือออกจากถ้ำที่ริดดิกเนี่ยจงใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองใช่แล้วครับริดดิกในตอนนี้เนี่ยเขาก็มาถึงสถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะที่ดาวที่กำลังอาบน้ำล้างตัวอยู่นั้นอยู่ๆมันก็มีมือมนุษย์ข้างหนึ่งนั้นล้วงเข้ามาครับแต่ว่าดาวเนี่ยเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะและพอแม่สาวดาวเธอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยกระจกแต่งหน้าของเธอมันก็ได้หายออกไปจากกระเป๋าของเธอซะแล้วและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้สันทนาเนี่ยมันก็จ้องจะปี้แต่แม่สาวดาวคนนี้อย่างเดียวเลยครับแต่ว่าแม่สาวดาวเนี่ยเธอก็ไม่สนใจสันทนาอยู่แล้วนะถึงแม้สันทนาจะโชว์ลิ้นพิฆาตให้กับดาวได้ดูก็ตามซึ่งไอ้กระจกที่ริดดิกได้ขโมยมาจากดาวนั้นมันก็ทำให้ริดดิกเนี่ยรู้จนได้ครับว่าไอ้ยานทั้งสองลำในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบินหนีออกไปจากดาวดวงนี้ได้และในขณะที่ริดดิกกำลังหาทางหวังจะชิงกุญแจมาจากไอ้สันทนาแม่สาวดาวคอฟฟี่เนี่ยเธอก็ดันโผล่เข้ามาซะก่อนครับบอกทำไมแกไม่ไปยืนเฝ้ายามมาสันทนายืนอยู่แต่ในนี้เนี่ยคงจะเจอริดดิกมันหรอกแล้วสันทนาเนี่ยมันก็ได้เข้าจัดการเล่นงานแม่สาวดาวคอฟฟี่ครับบอกรู้อะไรไม่เดาว่าฉันเนี่ยก็ไม่เอาผู้ชายเหมือนกับเธอเช่นกันแต่ว่าไอ้สันทนาเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ข่มขืนแม่สาวดาวคอฟฟี่หรอกนะครับเพราะว่าจอนและทีมงานเนี่ยพวกเขาก็ได้ย้อนกลับมาถึงสถานีกันแล้วรีบมาดูนี่เถอะหัวหน้าจอนนี่ก็แบบให้ตายสิยื่นหมูยื่นแมวฉันนึกอยู่แล้วว่าริดดิกมันจะต้องบุกมาที่นี่วากัสเนี่ยเขาก็แบบริดดิกเนี่ยมันทำลายระบบสื่อสารสู่ห้วงอวกาศแล้วมันทำลายหมดไม่มีเหลือเลยและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้เลือดที่มันกองอยู่ตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเลือดของไอ้สันทนาเองนะครับใช่แล้วครับสันทนาเนี่ยมันก็โดนแม่สาวดาวสั่งสอนกระบวนท่าเข้าไปซะเต็มที่เลยและในขณะที่สันทนากำลังจะเปิดล็อกเกอร์เพื่อดูแบตเตอรี่จอนเนี่ยเขาก็ได้พูดห้ามสันทนาเอาไว้ในทันทีครับบอกเดี๋ยวก่อนสันทนาถ้าริดดิกมันเขียนว่ายื่นหมูยื่นแมวเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเอาของบางอย่างออกไปจากล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วประเด็นก็คือถ้ามันสามารถสะเดาะล็อกเอาแบตเตอรี่ออกไปได้นั่นคือมันก็สามารถปิดล็อกคืนและเปลี่ยนรหัสผ่านตัวใหม่ได้ด้วยสันทนาพอได้ฟังจอนพูดเช่นนั้นเนี่ยก็แบบกลัวน่ะสิครับเพราะถ้ารหัสผ่านตรงนี้มันผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าเกิดระเบิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสันทนาเนี่ยมันก็แบบงั้นก็ทิ้งมันไว้แบบนี้นี่แหละไม่ปงไม่เปิดมันก็แล้วกันแต่ว่าจอนเนี่ยเขาก็ได้บอกให้สันทนาเปิดมันออกมาเดี๋ยวนี้ครับเพราะถ้านายไม่เปิดเนี่ยพวกเราก็ไปไหนกันไม่ได้สันทนาที่กลัวตายแต่ไม่มีทางเลือกสันทนาเนี่ยเขาก็เลยจำใจต้องเปิดล็อกเกอร์ตรงนี้ออกมาครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับล็อกเกอร์ตรงนี้อยู่แล้วครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานของจอนคนนี้ก็เท่านั้นสงสัยนรกไม่ต้อนรับนายป่ะเพื่อนแล้วลูน่าสายธรรมะเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับผมคิดว่า
านี่คือสัญญาณเตือนพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอาจจะอยากให้พวกเราหยิบแบตอันนั้นและหนีออกไปจากดาวดวงนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สันทนาเนี่ยมันก็แบบบอกกับทุกคนไปครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้นี่แหละคือตัวนำโชคของฉันแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ทีมของจอนกำลังวางแผนเพื่อจะหาทางจับตัวของริดดิมอสที่เห็นประตูหน้าต่างเปิดและเข้ามาปิดประตูล็อกเกอร์ในที่สุดมอสคนนี้เนี่ยเขาก็โดนริดดิเข้าจู่โจมจนได้ครับแต่ว่าริดดิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำร้ายมอสคนนี้หรอกนะครับริดดิเนี่ยเขาก็แค่ข่มขวัญพูดขู่ให้มอสคนนี้หวาดกลัวไปก็เท่านั้นแกกับทุกคนเนี่ยอาจจะหวาดกลัวข้าก็จริงแต่มันมีอย่างอื่นที่พวกแกควรหวาดกลัวมากกว่านั้นและแล้วในที่สุดริดดิเนี่ยเขาก็สามารถชิงแบตเตอรี่ทั้ง2อันหลบหนีไปจนได้ครับและพอริดดิกนำแบตเตอรี่ทั้ง2อันมาฝังเอาไว้เพื่อหวังจะใช้ต่อรองนั้นเสร็จแล้วดูเหมือนว่าเวลาของริดดิกบนดาวดวงนี้เนี่ยมันจะเหลือน้อยเต็มทีมากๆแล้วล่ะครับเพราะว่าพายุฝนในตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะไล่มาถึงสถานีแล้วนั่นเองและในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันว่าจะทำยังไงกันดีทันใดนั้นริดดิกเนี่ยเขาก็ได้โผล่เข้ามาหวังจะเจรจากับทุกคนครับและพอต่างฝ่ายต่างทิ้งอาวุธเดินเข้ามาพูดคุยตกลงกันแบบซึ่งหน้าริดดิกเนี่ยเขาก็ได้เสนอกับทุกคนไปครับว่าข้าน่ะจะทิ้งแบตอันนึงเอาไว้ในที่โล่งพวกแกสามารถไปเอาได้ส่วนแบตอีกอันกับยานอีกลำเนี่ยข้าขอซึ่งก็ดูเหมือนว่าซันทาน่าเนี่ยมันจะไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับบอกนี่แกจะบ้าเหรออยู่ๆจะมาตีหน้าด้านยึดยานพวกข้าไปเนี่ยนะแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วครับบอกพวกแกน่ะเห็นพายุตรงนั้นไหมนั่นแหละคือนาฬิกาฉันให้เวลาพวกแกก่อนพายุจะไล่มาถึงที่นี่และในขณะที่ซันทาน่ากำลังจะยิงริดดิกที่กำลังหันหลังให้ทันใดนั้นน้องหมาบูบูเนี่ยมันก็ได้เข้ามาขัดขวางซันทาน่าเอาไว้ครับริดดิกที่กำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยบูบูเนี่ยเขาก็ช่วยบูบูเอาไว้ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าริดดิกในตอนนี้เนี่ยเขาก็ดันมาโดนยาสลบม้าจากแม่สาวดาวคอฟฟี่คนนี้เข้าจุดได้น้องหมาบูบูของริดดิกเนี่ยถูกซันทาน่ายิงตายส่วนริดดิกเองเนี่ยเขาก็ต้องล้มลงไปเพราะยาสลบม้าจากแม่สาวดาวเรืองครับและพอจอนคนโก้จับตัวของริดดิกมาที่สถานีได้แล้วหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าพี่จอนคนโก้คนนี้เนี่ยเขาก็คือพ่อของไอ้จอนจากภาคแรกนั่นเองครับฉันอยากจะรู้ว่ายานพาณิชย์ที่ลูกชายของฉันใช้พาแกไปส่งที่เรือนจำเนี่ยในตอนที่ยานตกลูกชายของฉันเขารอดตายไหมแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่สนใจคำถามของจอนคนนี้เลยครับริดดิกในเวลานี้เนี่ยเขาก็สนใจแค่ว่าตนเนี่ยจะต้องออกไปฆ่าไอ้หิบห้าวคนนี้ให้ได้ก็คือซันทาน่าเนี่ยมันก็ยิงหมาของริดดิกตายใช่ไหมบอกถ้าข้าหลุดออกไปจากโซ่ตรงนี้ได้เมื่อไหร่แกจะตายภายใน5วินาทีด้วยดาบเล่มนั้นและสำหรับเรื่องยานตกบนดาวดวงนั้นลูกชายของแกมันก็รอดมีคนรอดปริมาณพอๆกับคนในห้องตรงนี้และพอจอนเขารู้ว่ามีคนรอดออกมาจากดาวได้3คนแต่ไม่มีจอนลูกชายของตนอยู่ในนั้นจอนเนี่ยเขาก็พยายามพูดถามคำถามกับริดดิกไปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นแกใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าลูกชายของฉันริดดิกเนี่ยเขาก็เอาแต่มองไปหาแต่ไม่สาวดาวคอฟฟี่ครับบอกก่อนตายเนี่ยอยากจะได้เธอเน้นสักทีจังดาวนี่เธอก็แบบอย่าหืนให้มันมากมายนะยาสลบม้าเนี่ยยังมีอีกเยอะและพอพายุฝนมันไล่มาถึงที่สถานีแล้วเท่านั้นแหละนะจอนเนี่ยเขาก็ได้ยกริดดิกให้กับซันทาน่าได้ทันทีครับแต่ว่าไอ้ซันทาน่าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ตัดหัวของริดดิกลงหีบไปหรอกนะครับเพราะว่าไอ้พวกสัตว์อสูรพวกนั้นเนี่ยพวกมันก็ได้พากันแห่มาถึงที่สถานีกันแล้วบ้าเอ้ยแล้วนั่นมันตัวหาอะไรกันล่ะวะเนี่ยแล้วไอ้พวกสัตว์อสูรเนี่ยพวกมันก็ได้เข้าเล่นงานจัดการกับลูกน้องของจอนนั้นก่อนเลยครับริดดิกที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้แต่ขำครับบอกพวกแกเนี่ยได้ตายกันหมดแน่ๆอีก60วิจะมีคนมาปลดโซ่ให้ข้าพวกเราจะร่วมลุยเรื่องแบตและออกจากดาวดวงนี้แต่ในระหว่างทางทั้งหมดนั้นเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างจะเลวร้ายฉันไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกนานไหมและไม่รู้ด้วยว่าพวกมันมีกันกี่ตัวที่กบดานอยู่ใต้ดินแล้วจอนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาตกลงกับริดดิกครับว่าริดดิกเนี่ยจะไม่หักหลังทุกคนเรื่องแบตใช่ไหมและพอจอนกับริดดิกตกลงแบ่งยานกับแบตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอซันทาน่าที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็ได้เข้ามาขัดขวางจอนเอาไว้ครับถ้าคืนแกปล่อยมันออกมาแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าหัวแกขาดลงหีบแทนมันแน่แต่ว่ามันก็ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าจอนเนี่ยเขาก็ได้ปลดตัวล็อกที่ขาของริดดิกนั้นออกมาแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอซันทาน่าเนี่ยมันก็โดนบาทาของริดดิกเข้าไปเต็มๆเลยครับและริดดิกเนี่ยเขาก็สามารถฆ่าซันทาน่าลงไปได้เพียงแค่ดาบเล่มนี้แค่เล่มเดียวเท่านั้นปิดตำนานไอ้หีบห้าวแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันฝ่าฝูงสัตว์นรกไปที่ยานกันครับแต่ว่าวากัสเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ขึ้นยานกับทุกคนเลยนะวากัสเนี่ยเขาก็โดนลูกสัตว์อสูรจัดการเล่นงานจนร่วงลงไปเป็นคนแรกและก่อนที่ริดดิกจอนและถึกทึมจะขี่มอเตอร์ไซค์หอกออกไปเอาแบตเตอรี่กันนั้นจอนเนี่ยเขาก็ได้พูดสั่งกับดาวคอฟฟี่ไปครับว่าถ้าเกิดริดดิกมันกลับเข้ามาคนเดียวเนี่ยเธอก็ลงมือฆ่ามันได้เลยตามหลักสากลและในขณะที่ทั้ง3กำลังมุ่งหน้าไปเอาแบ
ตเตอรี่กันนั้นไอ้พวกสัตว์นรกเนี่ยพวกมันก็มีเยอะกันเป็นบ้าเลยล่ะครับแต่ว่าจอร์นเนี่ยเขาก็ต้องมางานเข้าจนได้ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ห่อของจอร์นเนี่ยมันก็ดันมาเสียหลักพังลงไปก่อนจะถึงที่หมายซะอย่างนั้นและถึงแม้จอร์นคนนี้จะไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับริดดิกเลยก็ตามครับแต่ว่าริดดิกของเราเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้จอร์นต้องกลายเป็นอาหารของพวกสัตว์อสูรตรงนี้อยู่แล้วริดดิกเนี่ยเขาได้วกกลับมาช่วยจอร์นไปเอาแบตเตอรี่ตรงนั้นด้วยกันครับและในขณะที่ริดดิกกำลังขุดหลุมเพื่อจะเอาแบตเตอรี่จอร์นเนี่ยเขาก็ได้เปิดใจพูดถามกับริดดิกไปตามตรงเลยนะว่าตกลงแล้วเรื่องลูกชายของฉันเนี่ยแกเป็นคนสังหารเขาบนดาวดวงนั้นใช่ไหมซึ่งริดดิกเนี่ยเขาก็บอกจอร์นไปตามความจริงนั่นแหละครับว่าลูกชายของแกเนี่ยเขาไม่ได้ตายเพราะฉันแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะทำตัวเองตายลูกของแกน่ะมันขี้ยามันคิดจะฆ่าเด็กแต่ฉันไม่เห็นด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องจบชีวิตเพราะพวกสัตว์นรกที่อยู่บนดาวดวงนั้นแต่ว่าจอร์นเนี่ยเขาก็เชื่อไม่ลงเด็ดขาดครับว่าลูกชายคนดีของตนคนนั้นน่ะจะเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนเลวร้ายแบบนั้นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วประมาณว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมึงเถอะเพราะว่าฉันน่ะได้พูดความจริงออกไปหมดไส้หมดพุงแล้วและทันใดนั้น IDS จอมถึกทึมเนี่ยมันก็ได้เข้ามาเล่นงานจอร์นหวังจะฮุบแบตเตอรี่ทั้งหมดเอาไว้ครับแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ DS ได้สมใจอยู่แล้วนะริดดิกเนี่ยเขาได้รีบคว้ามีดขึ้นมาแล้วก็กระโดดฟันเข้าไปที่ไหล่ของ DS จนตายห่าคาที่ลงไปเลยซึ่งไอ้มอเตอร์ไซค์ห่อในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้พังลงไปหมดทุกคันเลยนะครับคันนึงก็ DS เพิ่งจะยิงทิ้งไปใช่ไหมส่วนอีกคันนึงเนี่ย DS มันก็วางยาเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็คือหลังจากที่เก็บทั้ง2คนเสร็จแล้ว DS มันก็กะจะชิ่งหนีไปคนเดียวนั่นแหละครับและในเมื่อจอร์นกับริดดิกไม่มีทางเลือกพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็เลยต้องออกลุยฝ่าพวกสัตว์นรกตรงนี้ไปขึ้นยานกันให้ได้ครับแต่แล้วในที่สุดริดดิกเนี่ยเขาก็โดนสัตว์นรกเล่นงานจนได้ครับดาบของริดดิกเนี่ยได้หักลงไปก่อนที่สัตว์อสูรจะฝากคมเขี้ยวเอาไว้บนร่างกายของริดดิกครับและหลังจากที่จอร์นใช้ระเบิดไล่ไอ้พวกสัตว์นรกออกไปได้แล้วจอร์นเนี่ยเขาก็ได้ชิงแบตเตอรี่จากริดดิกมาและทิ้งริดดิกเอาไว้ให้ตายอยู่บนดาวดวงนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าจอร์นเนี่ยเขาก็นำแบตเตอรี่มาถึงที่ยานได้สำเร็จครับบอกลองเอาไปเสียบดูสิว่ามันจะยังใช้การได้ไหมเร็วเข้าดาวพวกเราต้องรีบไปกันแล้วทางด้านริดดิกในตอนนี้ริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ช้อนเอาสะเก็ดระเบิดมาดามแผลของตนเอาไว้ซะก่อนครับแต่ว่าริดดิกในเวลานี้เนี่ยเขาก็หนีออกไปจากตรงนี้ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยพวกมันก็ได้พากันแห่มาหาริดดิกกันแล้วริดดิกเนี่ยพยายามจะต่อสู้ปกป้องชีวิตของตนเอาไว้อย่างสุดฤทธิ์แต่ด้วยความที่พวกมันก็มีเยอะกันมากๆเลยนะริดดิกที่มีแค่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสู้รบปรบมือกับพวกมันนั้นได้อยู่แล้วและในขณะที่ริดดิกกำลังจะแย่ทันใดนั้นจอร์นเนี่ยเขาก็ได้ขับยานเข้ามาช่วยเหลือริดดิกเอาไว้ครับทุกคนได้ช่วยกันยิงสังหารสัตว์อสูรเพื่อต้องการจะช่วยเหลือริดดิกเอาไว้และหลังจากที่จอร์นยิงขับไล่ไอ้พวกสัตว์นรกออกไปได้แล้วแม่สาวดาวคอฟฟี่คนนี้เนี่ยเธอก็ได้ลงมารับริดดิกขึ้นไปบนยานด้วยกันในทันทีเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าดาวเนี่ยเธอจะชอบริดดิกซะด้วยนะครับดาวเนี่ยเธอได้ชวนริดดิกไปพูดคุยกันบนยานอีกลำแบบหวานใจในนั้นอีกด้วยและหลังจากที่ริดดิกกับดาวคุยกันแบบหวานใจนั้นเสร็จแล้วหลังจากที่ริดดิกพูดกล่าวบอกลากับทุกคนริดดิกเนี่ยเขาก็รีบมุ่งไปที่ยานเนโครมังเกอร์อย่างรวดเร็วครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้โครนหน้าบากคนนี้เนี่ยมันก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่ริดดิกของเราคนนี้เนี่ยเขายังมีชีวิตวาโก้อยู่ที่ไหนบอกฉันมาแล้วฉันจะฆ่าแกเป็นคนสุดท้ายไอ้โครนนี่มันก็แบบเขาจากพวกเราไปนานแล้ววาโก้เนี่ยเขาไม่ได้หักหลังแกและข้าเนี่ยก็ไม่สนใจข้อตกลงระหว่างแกกับวาโก้ด้วยก็คือไอ้โครนคนนี้มันก็ตั้งใจหักหลังริดดิกเองนั่นแหละครับและหลังจากที่ริดดิกฆ่าไอ้โครนจนตายหาลงไปแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับทาสคนหนึ่งนะครับว่าวาโก้ในตอนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วและพอทาสนางนี้เธอตอบไปว่าทั้งสองอย่างเท่านั้นแหละครับหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เอาง่ายๆเลยก็คือวาโก้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะไปถึง Underverse แล้วนั่นแหละครับและถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ